นับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย0867829456สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่รายการเส้นทางนักขายช่วงนี้มาเติมเต็มความรู้กันนะครับในช่วงเซลล์คลิกครับมาคลิกวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของการขายการเขาเรียกว่าเจรจาต่อรองการจัดการนะครับองค์ความรู้ต่างๆนี้สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องของทีมงานขายนะครับทำให้ทีมงานขายเองนั้นมีทักษะในการที่จะเข้าไปติดต่อลูกค้าและสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้นะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการครับโดย Step Plus อบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus ก็ www.stepplustraining.com นะครับเบอร์โทรก็0832768877อีกเบอร์หนึ่งก็คือ023491788นะครับใครที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าศักยภาพของพนักงานก็สามารถที่จะนำนะครับค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง 200% เป็นข่าวดีทีเดียวนะครับเขาบอกการเตรียมตัวเพื่อเข้าพบลูกค้าทำได้อย่างไรมีนักขายหลายคนตกมาผมเรียกว่าตกมานั่นหมายถึงว่าไม่ประสบความสำเร็จครับทั้งที่ตนเองนั้นพยายามที่จะเข้าไปพบลูกค้ารับนั่นหมายจากลูกค้าเสร็จแล้วเข้าไปปรากฏว่าลูกค้าปฏิเสธการพบครับหรือการพูดคุยนั้นเองไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถที่จะสร้างความยินดีให้กับลูกค้าและนำมาสู่ซึ่งเรียกได้ว่าการปิดการขายทำให้การติดต่อในครั้งนั้นเองล้มเหลวครับไม่ประสบความสำเร็จอย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่ากระบวนการที่สำคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปพบแล้วประสบความสำเร็จทำได้อย่างไรอันที่หนึ่งคือไปพบใครเราดูก่อนนะครับว่าเราไปพบใครนะครับใครเป็นคนที่เราเข้าไปพบเราไปพบใครนะครับใครคือเป้าหมายที่สำคัญของเราอันที่2ครับเรื่องที่จะพบนะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะพบมันเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันเป็นแก่นสาระไหมหรือว่าไปแค่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเฮฮาปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเองเรามาดูกันว่าเรื่องที่จะพบมันเป็นเรื่องอะไรนะครับไปพบใครเรื่องที่จะพบนะครับอันที่3ครับเรามาดูกันว่าประเด็นสำคัญที่สุดเวลาจะเข้าไปพบเนี่ยเรากลับมานั่งถามตอบตัวเองเลยนะครับว่าไปพบเวลาใดหลายคนเองเป็นนักขายนะครับบอกว่าไปพบลูกค้าควรจะไปพบตอนเช้าครับเพราะว่าลูกค้ากำลังเบิกบานมีความคิดแจ่มใสมีไอเดียใหม่ๆหรือนะครับมีความพร้อมที่จะคุยแต่หลายคนเองก็บอกว่าการเข้าไปพบลูกค้าควรจะพบตอนหลังเที่ยงครับเพราะว่าตอนเช้าเขาเคลียร์งานก็ไปตอนที่รับประทานอาหารเสร็จได้พักผ่อนนิดหน่อยสักใบ2ใบ3เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าผมตอบนะครับว่าการเข้าไปพบลูกค้านั้นเองไม่สามารถที่จะกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนได้กลับไปถามลูกค้าครับว่าลูกค้าสะดวกเวลาใดบางครั้งเองการเข้าไปพบลูกค้านะครับดึกดื่นนะครับตอนเย็นทุ่มหนึ่ง5โมง6โมงนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเที่ยงตรงก็ยังต้องพบลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเองเรากลับมาดูกันว่าช่วงเวลาใดเป็นช่วงที่เหมาะสมไปเขียนตอบเลยนะครับว่าพบใครนะเรื่องที่จะพบเรื่องอะไรต่อรองราคานำเสนอสินค้านะครับประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักขายจะต้องรู้ไปพบสถานที่ไหนนะครับไปพบที่สำนักงานลูกค้าหรือไปพบที่สำนักงานเราครับเรามาดูกันครับการแก้ไขปัญหาวิธีการที่จะนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์การเข้าพบใช้อะไรบ้างนะครับเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ไหมใช้โน้ตบุ๊กไหมนะครับหรือบางคนเดี๋ยวนี้ใช้แท็บเล็ตก็สะดวกดีนะครับเนื้อเรื่องที่จะเข้าไปพบมีอะไรบ้างลองเขียนประเด็นมาว่าวันนี้เราจะเข้าไปเจอลูกค้าเราจะคุยประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่1ประเด็นที่2ประเด็นที่3ประเด็นที่4มีกี่ประเด็นแนะนำว่าอย่ามีหลายประเด็นนะครับไม่งั้นเองนะครับที่ปรึกษาการขายก็เขาเรียกว่าสับสนลูกค้าก็สับสนไม่สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจได้ครับฝึกหัดการนำเสนอครับบางครั้งเองคุณต้องฝึกหัดการนำเสนอเข้ามานั่งแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเข้ามานั่งแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรแต่ต้องขอนะครับการฝึกหัดการนำเสนออย่าพูดกับตัวเองทางกระจกหลายคนเองใช้วิธีการพูดกับตัวเองทางกระจกนะครับไม่เวิร์กนะครับก็พูดกับเพื่อนแล้วลองให้เพื่อนนะครับให้ข้อมูลย้อนกลับมาว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูบุคลิกภาพของเรานะครับว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ดีไหมในการนำเสนอมันน่าสนใจไหมลูกค้าสนใจหรือเปล่าแต่งตัวดีหรือเปล่าวางตัวดีหรือเปล่าเป็นเรื่องที่สำคัญการใช้มือใช้ไม้สำคัญหรือเปล่าภาษาตาได้หรือเปล่ายิ้มแย้มแจ่มใสได้หรือเปล่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาครับสนับสนุนวิชาการโดย Step Plus นะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งที่ถึง Step Plus ก็ www.stepplustraining.com นะครับเบอร์โทรก็0832768877อีกเบอร์ก็คือ023491788นะครับ023491788อบรมสัมมนาทุกครั้งที่ถึง Step Plus ครับ
ก็คิดประจำวันเขาบอกว่าคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการสร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือจะสร้างได้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกครับครั้งที่2ไม่มีโอกาสครับถ้าเกิดว่าคุณทำลายความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณขายไม่ได้และจะเป็นอุปสรรคในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเองคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวระลึกไว้เสมอๆการเข้าพบลูกค้าทุกครั้งเป็นเรื่องที่สำคัญครับหมดเวลาของช่วงเซลล์คลิกนะครับแน่นอนที่สุดยังมีช่วงต่างๆของเส้นทางนักขายแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงต่อไปของเส้นทางนักขายสักครู่ครับ